เจริญพรเจริญธรรมท่านญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายภาคเช้าวันนี้จะได้นำนานาสารธรรมมาสนทนากับท่านญาติโยมเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญามองเห็นการถูกผิดดีชั่วคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์พอสมควรแก่กาลสมัยตามสติปัญญาอันน้อยนิดที่พอพึงมีการที่โลกยุคปัจจุบันโลกหมายถึงโลกสังคมของมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนไปทั้งดีและชั่วทั้งเป็นคุณและทั้งเป็นโทษทั้งเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ก็เนื่องจากมนุษย์เลือกทางเดินซึ่งพระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้สองทางคือทางหนึ่งเรียกว่าทางบุญเรียกว่าทางกุศลอีกทางหนึ่งทางบาปเรียกว่าทางอกุศลคือทางไม่ถูกต้องฉะนั้นผู้ที่เดินทางบุญก็ต้องประกอบด้วยศีลประกอบด้วยธรรมคนมีศีลย่อมเป็นผู้มีระเบียบมีวินัยรักษากฎหมายและปฏิบัติตามย่อมทำให้สังคมสงบสุขย่อมทำให้หมู่คณะไม่แตกแยกทำให้คนไม่หลงอำนาจไม่ลุกแก่อำนาจเพราะว่าศีลคือข้อปฏิบัติเป็นรั้วชีวิตของมนุษย์ทุกคนต้องเดินในกรอบโดยเฉพาะศีล5นี่เป็นศีลข้อบังคับการเป็นอยู่ของมนุษย์บนโลกใบนี้บุคคลเหล่าใดไม่มีศีล5ก็ขึ้นชื่อว่าไม่ใช่เป็นมนุษย์เพราะศีล5นี่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ใครมีมากมีน้อยก็สุดแต่จะเพียรรักษาเถิดคนมีศีลย่อมทำให้สง่างามจะอยู่ในสถานที่ใดก็ทำให้งดงามทำให้มีราศีทำให้กระจ่างทำให้ชัดทำให้แต่เรื่องนี้ถูกต้องเพราะศีลนี้ไม่ละเมิดด้วยสิ่งที่ผิดแต่ศีลนี้ละเว้นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นสังคมใดมีศีลสังคมนั้นก็ย่อมจะเป็นผู้งดงามและเป็นผู้ที่กระทำในสิ่งที่ถูกต้องส่วนในทางอกุศลคือเป็นทางบาปทางไม่ดีทางชั่วซึ่งทำได้ง่ายในกลุ่มน้องชนผาดพวกเห็นแก่ตัวบุคคลผู้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ภาพเห็นแก่พวกอันเนี้ยทำได้ง่ายเชียวเพราะว่าคนที่เดินในทางอกุศลคือทางมืดบอดทางที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าดำดินไปเรื่อยก็เรียกพวกเขียนเกตตัวทำอะไรก็เพื่อจะได้รักษาประโยชน์ตนไม่ใช่กระทำเพื่อประโยชน์สังคมไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองทำเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดทำให้ตัวเองไปได้ถามตัวเองว่าดูดีอันที่จริงไม่ใช่อันที่จริงเป็นการเห็นแก่ตัวของทุกคนแหละที่มีลักษณะดังได้กล่าวมาอกุศลแปลว่าสิ่งไม่ดีสิ่งไม่งามสิ่งที่เป็นของชั่วของไม่ดีของมืดของบอดบุคคลใดไปลงเข้าย่อมทำให้พบความหายนะในทางส
ฝ่ายอกุศลนี่เราถือเป็นบาปเป็นกรรมใครละเมิดทำไปแล้วเนี่ยอาจจะได้สมหวังในเบื้องต้นแต่ในบั้นปลายจะเป็นทุกขเวทนาเพราะผลของกรรมชั่วเนี่ยไม่เคยเว้นว่าบุคคลใดใครทำกรรมดีก็ได้ดีใครทำกั่วทำชั่วเพราะฉะนั้นการกระทำชั่วทั้งปวงด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีย่อมจะได้รับผลตอบตามสนองไม่ช้าก็เร็วเป็นที่แน่นอนและเป็นที่เที่ยงธรรมเพราะว่าตัวกรรมคือการกระทำวิบากกรรมคือผลของการกระทำเมื่อกระทำสิ่งใดไว้วิบากกรรมนั้นย่อมตามสนองจะช้าหรือเร็วก็รับเอาเพราะตัวเรารู้ดีนี่อะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์เรารู้ดีอยู่แล้วเราไปฝืนทำลงทำไมแต่ก็นั่นแหละปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกองกิเลสตัณหาก็ยอมทำในสิ่งที่ถูกใจไม่ชอบทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอันนี้แหละมันทำให้คนพังพินาศบรรลัยไปก็เพราะเหตุนี้แหละบุคคลผู้มีความอยากเนี่ยจะมองเห็นความดีเป็นภัยความชั่วเป็นสิ่งที่ชอบในวงการของคนผ่านคนพาลก็ดีบัณฑิตก็ดีรู้ที่การกระทำคำที่พูดตลอดถึงความคิดบัณฑิตจะคิดดีทำดีพูดดีไฟดีส่วนชนพาลน่ะคิดเลวทำเลวพูดชั่วลักษณะเช่นนี้ส่วนญาติโยมทั้งหลายล้วนเป็นปัญญาชนทั้งนั้นอะไรดีอะไรชั่วยอมรู้แต่ทุกคนก็นำตัวออกห่างหลีกหนีให้พ้นเรายกย่องคนดียกย่องคนน่าเคารพนับถือก็เป็นคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองการที่ยกย่องคนที่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดกุลียุคเกิดความแตกแยกและทำให้บ้านเมืองนี้ขาดหลักไปหลักยุติธรรมมันจะหายไปเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดูเถอะชอบทำความถูกใจไม่ชอบทำความถูกต้องในสังคมปัจจุบันนะฉะนั้นการสาธยายธรรมะในนานาสารธรรมเรื่องคนดีคนไม่ดีคนถูกคนผิดคนเอาแต่ใจคนเอารัดเอาเปรียบต่อสังคมชนเหล่านี้อาจจะน่าชื่นตาบานเลยแต่อกเป็นหนองเน่าเปื่อยเฟะเลยพอรู้อยู่การกระทำของตนนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีงามหรือเป็นสิ่งที่สกปรกคนเราและเราหลอกคนอื่นนั้นหลอกได้แต่หลอกใจเราหลอกไม่ได้หรอกเพราะใจเราสัมผัสได้ดีรู้ดีกว่าคนอื่นว่าการกระทำนั้นมันถูกหรือมันผิดมันดีหรือมันชั่วมันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปมันเป็นคุณหรือเป็นโทษมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้คนที่จะทำกรรมชั่วเนี่ยก็อ้างเหตุผลประกอบมากมายตามที่เราเห็นกันแหละแต่สุดท้ายการกระทำสิ่งที่ชั่วนั้นมันเป็นอกุศลเนี่ยก็ทำให้สิ่งนั้นปรากฏกรรมก็ส่อเจตนาคือการกระทำนั้นมันส่อเจตนาว่าการกระทำมันเจตนาเรื่องอะไรคนสมัยนี้ยุคนี้ไม่ใช่ว่าเขารู้เท่าตามไม่ทันรู้เท่าตามทันแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปพูดไม่มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านแต่เขาเถอะทำกรรมดีก็เป็นผลหนุนนำทำให้เจริญขึ้น
ส่วนทำกรรมชั่วจะโดยตรงก็ดีโดยอ้อมก็ดีก็จะมีผลลงโทษตามสนองให้เป็นทุกข์ให้ลงนรกหมกไหม้ไปอันนี้เป็นเรื่องของความดีและความชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามในเรื่องการทำชั่วทั้งปวงโดยกายวาจาใจไม่ควรทำเลยที่เป็นทุจริตไม่ควรทำเลยเพราะทำแล้วมันย่อมทำพาชีวิตเนี่ยให้ลงสู่เหวลงสู่นรกหมกไหม้ส่วนความดีเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญดีด้วยความสุจริตทั้งกายและวาจาและใจย่อมจะทำให้บุคคลคนนั้นเจริญแต่บุคคลนั้นมีผลสำเร็จและผลนั้นย่อมเป็นคุณไม่เป็นโทษเราจะมองได้ชัดเจนว่าอะไรมันเป็นคุณอะไรมันเป็นโทษถ้าเราดูจากการกระทำนั่นแหละการกระทำเราดูประสอด้วยเจตนาอะไรส่อเจตนามาเพื่อตนหรือส่อเจตนาไปเพื่อการสาธารณประโยชน์แห่งประเทศชาติบ้านเมืองพระพุทธศาสนาสังคมในยุคปัจจุบันบางคนบางพวกบางเหล่าบางหมู่บางคณะทำอะไรเนี่ยมักจะนึกว่าคนอื่นเขาไม่รู้คนในประเทศนี้คนในเมืองนี้คนในบ้านนี้รู้ทั้งนั้นแหละใครทำดีทำชั่วแต่ก็เขาไม่อยากเข้ามาเปลืองตัวส่วนเป็นพระท่านก็พูดไปตามภาษาท่านพระก็พูดในสามหลักของพุทธศาสนาไม่ไปว่าใครไม่ไปตำหนิใครหรอกแต่พูดเป็นกลางๆที่พูดนี้ญาติโยมอย่าไปคิดว่ากันแน่กันแหนบุคคลใดนะพูดตามหลักแห่งธรรมว่าการทำชั่วมันเป็นลักษณะอย่างนี้ความเห็นแก่ตัวมีลักษณะอย่างนี้ทำแล้วมันย่อมมีผลลัพธ์เป็นวิบากกรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะไม่มีใครทำชั่วแล้วได้ดีไม่มีใครในครั้งพุทธกาลสมัยพุทธเจ้ายังทรงประชีพอยู่เทวทัตก็พยายามจะเอาชนะด้วยความชั่วด้วยกลอุบายด้วยเล่ห์เหลี่ยมจะเอาชนะพระพุทธเจ้าจะเอาชนะสิ่งสังคมในสมัยนั้นยุคนั้นผลสุดท้ายก็ไม่ชนะเพราะอะไรเพราะวิบากกรรมการกระทำน่ะมันสนองซะก่อนก็ถูกพระธรณีสูบนางจินตมาวิกาก็เหมือนกันแหละไปประกาศใส่ลายใบสีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านางสมสู่กับพระองค์แล้วกลั่นขันอันที่จริงเอาหมอเนี่ยมัดตรงท้องแล้วก็คนจับตัวแก้เนี่ยแก้มาแล้วเนี่ยแต่พวกหมอนเข้าก็อาเปหีออกไปก็ไม่ได้ผุดได้เกิดส่วนพระเจ้าชาติศัตรูผู้ไม่รู้จักคุณของบิดาแต่มักใหญ่ไฟสูงไปคบหาสมาคมกับพระเทวทัตคบคนผ่านพาไปหาผิดเพราะบัณฑิตพาไปหาคนชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละไปคบหาสมาคมกับพระเทวทัตพระเทวทัตก็บอกกับบัวพิษคนสมัยโบราณเนี่ยอายุยืนนะพูดไปเรื่อยทุกวันมาวันหนึ่งก็พระเจ้าชาติศัตรูก็ถามว่าทำไมล่ะอายุยืนก็ดีอยู่แล้วดิพออายุยืนก็พระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ไว้สิไม่ได้เป็นพระราชาไว้สิเมื่อน้ำซึมบ่อทรายซึมซับอยู่ใกล้บุคคลใดย่อมเป็นไปตามบุคคลนั้นอยู่ใกล้คนชั่วเป็นคนชั่วอยู่ใกล้คนผ่านเป็นคนผ่านเหมือนนกแขกเต่าที่พัดผากจากรังของพ่อแม่ไปตัวหนึ่งไปตกกลุ่มโจรไอ้ตัวหนึ่งไปตกอยู่ในกลุ่มพลุสีไอ้ตัวไปตกที่กลุ่มโจรพระราชาประพาสป่าพอพระราชาเสด็จถึงไอ้ตัวที่ตกโจรก็บอกเอามีดมาเอาปืนมาเอามายิงเอามานั่นเอามานี่เป็นลีสัยของคนผ่านส่วนอีกตัวหนึ่งมาตกที่พลุสีก็เชื้อเชิญว่าอันน้ำตาเราก็ตักเตียงตั้งวางไว้แล้วผลไม้มากมีท่านปรารถนาอะไรก็เอาเถิดจงเชื่อจงฉันจงทานกินกันเถิดอันนี้เรียกกันอยู่ในของบัณฑิตยกตัวอย่างให้ฟังส่วนพระเจ้าจตุเมื่อได้ยินเทวทัต
ชี้แนะสั่งสอนในทางที่ผิดอันเป็นอกุศลกรรมก็จับเอาพระเจ้าพิมิสารไปขังคุกแล้วก็ทรมานระหว่างคุกพระเจ้าพิมิสารกับพระคันธกุฎีพระเจ้าที่เขาเกจกูดเนี่ยมองเห็นลิบลิบถ้าตากจีวรอยู่ก็จะมองเห็นสีจีวรเป็นพัดไปมาพระคันธกุฎีพระเจ้านี่กว้างสักสามเมตรยาวสักสี่เมตรอยู่บนยอดเขาเกจกูดชะโงกออกมาซึ่งพระเจ้าพิมิสารก็มองเห็นพระพันธุกดีด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาก็บำเพ็ญเพียรระหว่างที่ลูกก็ไปขังไว้ในคุกก็บำเพ็ญเพียรแต่พระนางผู้เป็นมเหสีก็เข้าไปเยี่ยมเอาอาหารไปให้เสวยพระเจ้าศัตรูก็บอกว่าถามคนเฝ้าประตูว่าทำไมพระบิดาของเราถึงไม่สวรรคตนายประตูทวารที่เฝ้าอยู่บอกว่าพระดังเวเทหิผู้เป็นธรรมเหสีอมารดาของพระองค์ได้นำอาหารมาถวายท่านนั้นงดไม่พระดังเอาอาหารเข้ามาแต่ด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระสวามีพระนางก็ถึงได้เอาข้าวซ่อนกับมวยผมแล้วไม่ทรงเสวยก็เป็นเช่นนั้นต่อมาต่อมาก็ไม่ให้เอาของเข้าไปพระนางก็ชำระร่างกายแล้วอาบด้วยน้ำนมอาบด้วยข้าวราดด้วยพระวรกายแล้วก็ดำไปให้พระยาบุษานได้สัมผัสเลี้ยงประทังชีวิตต่อมาก็ไม่ให้เข้าไปเยี่ยมเวทนาเกิดขึ้นกับพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ทรงปฏิบัติธรรมทรงระลึกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการเกิดเป็นธรรมดาก็ย่อมมีการแปรผันเป็นธรรมดาแตกดับไปเป็นไปชีวิตของเราไม่มีอะไรเป็นนาถะต้องจับจะได้บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญบุญกุศลและ